สวัสดีครับคาทาเพชรอยู่ที่อบต.สระแก้วอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์มีพี่น้องประชาชนฝากมาช่วยดูถนนสายสระแก้วโป่งสะท้อนเขาบอกว่าถนนพังมากอยากจะให้ภาครัฐเข้ามาช่วยดูแลก็เดี๋ยวจะเข้ามาดูครับว่าสภาพเป็นยังไงตอนนี้ผมผ่านอบต.สระแก้วมาแล้วอบต.สระแก้วนะครับไม่ใช่จังหวัดสระแก้วเดี๋ยวจะจำผิดสับสนกันอบต.สระแก้วนี่อยู่ในเขตอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับตอนนี้ผมเข้ามาแล้วเข้ามาในถนนแต่ยังไม่ถึงจุดที่ว่าถนนมันจะพังเป็นโคลนที่ตามรูปที่ส่งมาแต่ว่าผมก็คงเอารถเข้าไปไม่ได้ช่วงแรกละเพราะว่าถนนมันเริ่มพังมันเป็นถนนคอนกรีตครับเดี๋ยวผมดูป้ายก่อนว่าใครเป็นคนทำอะไรยังไงนะครับนี่นะครับโครงการก่อสร้างอบต.สระแก้วก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่3บ้านสระแก้ววันเริ่มสัญญา4กรกฎาคม57สิ้นสุด1ตุลา57งบประมาณ140,000บาทอันนี้ไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าเนี่ยผมจะเอารถข้ามไปแต่ว่ามันข้ามไปไม่ได้ถนนมันพังเดี๋ยวผมจะเดินเท้าเข้าไปดูสักระยะหนึ่งว่ามันจะไปได้ขนาดไหนตอนนี้มีรถกำลังผ่านตืดตืดก็แน่นอยู่ผมมันเป็นรถเก๋งอ่ะไม่กล้าเหยียบเข้าไปกลัวมันจะไปไม่ได้แต่ก็ลองเสี่ยงดูมันเดินไกลจะลองเหยียบเข้าไปดูหน่อยหนึ่งเดี๋ยวผมจะพยายามเข้าไปนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายวิดีโอมาให้ดูอีกช่วงหนึ่งช่วงนี้แค่นี้ก่อนนะครับไม่รู้เส้นนี้หรือเปล่าที่พี่น้องประชาชนบอกว่าสายสระแก้วโป่งสะท้อนเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูอีกวิดีโออีกชุดหนึ่งเพราะว่าผมไม่มีโปรแกรมตัดต่อวิดีโอก็เลยใช้วิธีหลายๆช็อตเอาโอเคครับเดี๋ยวเอารถลองข้ามไปดูก่อนมันวิ่งมาแล้วก็ถ่ายตอนนี้ผมอยู่บนถนนสายสระแก้วโป่งสะท้อนที่พี่น้องประชาชนร้องเรียนมาว่าให้ช่วยมาดูหน่อยเพราะว่าถนนนี้เละมากรถสัญจรลำบากมากเพราะว่าในพื้นที่นี้ชาวบ้านส่วนมากเขาจะทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกถั่วปลูกมันปลูกข้าวโพดเวลาจะขนถ่ายสินค้าลงไปขายข้างล่างเนี่ยลำบากมากบางทีรถติดลมรถลื่นถลายไม่สามารถใช้งานได้ไม่สามารถสัญจรได้บางครั้งสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยก็อาจจะตกหล่นเสียหายก็มีเยอะที่ร้องเรียนมาซึ่งระยะทางตรงเนี้ยมันจะมีประมาณแค่2กิโลเท่านั้นที่ลำบากเดือดร้อนกันมากช่วงหัวเนี่ยทำไปแล้วเป็นคอนกรีตแต่มาสุดมีงบประมาณแค่น่าจะ14,000ทำไปได้แค่นิดเดียวแต่ช่วงท้ายเนี่ยก็จะมีเขาบอกว่าทำเป็นคนกรีดดีแล้วจะไปถึงวัดซับตะเคียนได้เลยแต่ช่วงแค่2กิโลเนี่ยถนนมันจะแย่มากซึ่งชาวบ้านขอฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ว่าช่วยหางบประมาณส่วนไหนก็ได้มาทำแค่2-3กิโลนี้ให้ได้หน่อยมันจะได้รับความสะดวกสบายในการทำมาหากินซึ่งผมก็ฝากประชาสัมพันธ์แล้วก็ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ในการเข้ามาดูแลดูงบประมาณตรงไหนได้งบโยธางบอบต.งบอบจ.อะไรก็ได้ครับที่สามารถมาช่วยเหลือตรงนี้ได้ครับถือว่าเราช่วยพี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกเขาจะได้ทำมาหากินแล้วก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องแล้วก็มีรายได้ร่ำรวยได้ครับผมก็ถือว่าขอเป็นปากเป็นเสียงให้ภาครัฐเข้ามาดูแลแล้วก็วางแผนจัดการในการที่จะช่วยเหลือประชาชนโอ
โอเคครับผมเดินทางได้แค่นี้เพราะว่าไปต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าถนนมันเป็นแบบนี้รถผมก็เตี้ยมากไม่รู้ว่าจะติดลมตรงไหนก็ภาวนาว่าไม่อยากให้รถมันติดลมเพราะว่าไม่มีใครช่วยแน่เลยแถวนี้เพราะว่าคนน้อยมากครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปใหม่